รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอันนี้หลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบนี่ทำไม่ได้ขึ้นมานะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับค่ะผู้ไฟตกเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายแบบมีเปลือกหรือไม่มีครับหรือยังไงฮะหอยลายที่เราได้มาวันนี้เป็นเนื้อหอยลายแกะแช่แข็งในซูเปอร์เนี่ยคุณสามารถซื้อหอยลายที่แกะมีแต่เนื้อแล้วแช่แข็งเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมคือส่วนใหญ่เนี่ยขนมปังกระเทียมแล้วมีหอยลายเนี่ยจะเป็นหอยลายผัดไวน์ขาว wow. ใส่ผงกะหรี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่กระเทียมเยอะๆเป็นหอยลายเนื้อกระเทียมใช่ประมาณนั้นแต่วันนี้คุณมาแบบจีนๆเลยเหรอคือยังไงฮะผัดผงกะหรี่ที่ดีเนี่ยมันต้องแบบเป็นครีมมี่ครีมมี่หน่อยคือเนื้อต้องแบบเหมือนเราไปกินตามร้านอาหารชื่อดังที่แบบเนื้อผงกะหรี่เป็นครีมเป็นครีมเลยเราจะได้แบบนั้นเราทำได้แบบหลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบนี่นี่ทำไม่ได้ขึ้นมานะเป็นครีมใช่ไหมอยากกินคุณออกอะไรเดี๋ยวผมออกให้ผมชนะผมจะกลัวเราแค่บอกว่าเราอยากกินแต่ถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่บ้านแต่มันอร่อยเหมือนกันลงได้ดีหนึ่งสองสามเอาละครับมาขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่นะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงขั้นตอนการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่โจทย์ในการทำวันนี้ก็คือหอยลายที่นำมาผัดเข้ากับผงกะหรี่แบบเข้มข้นทานคู่กับขนมปังกระเทียมที่มีกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมที่เป็นเอกลักษณ์จะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของขนมปังกระเทียมกันก่อนค่ะนะฮะขั้นตอนไม่ยากเลยเนยนะะผมบอกเลยว่าอันนี้คือมาแรงมากๆมาแรงจริงมาแรงจริงๆคือแบบโซเชียลมีเดียต่างๆอินฟลูเอนเซอร์นี่คือเขาแบบรีวิวกันเต็มเลยปกติแล้วเนยทั่วไปเนี่ยจะทำจากไขมันนมครับแต่อันนี้เนี่ยทำจากไขมันวัวธรรมชาติเป็น Australian Dairy Free Butter Oil ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% ค่ะนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดใช่ครับแล้ววันนี้เราเอามาทำเป็นเนยกระเทียมนะอื้อหือไม่อยากจะคิดนี่นะคะสุดยอดแล้วก็ง่ายๆเลยนะฮะกระเทียมสับละเอียดนะครับกับเนยบัตเตอร์ออยล์ของเพียร์เลสฟู้ดนะฮะด้วยความที่ของเขาเนี่ยไม่มีเกลือผสมอยู่คือเป็นเนยแท้ๆเลย 99% น่ะนะฮะแต่ว่าเวลาเราทำตัวขนมปังกระเทียมอยากให้มีรสเค็มๆนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องใส่เกลือป่นเพิ่มเข้าไปหน่อยจากนั้นก็คนส่วนผสมของเนยให้เข้ากันครับเข้ากันแล้วค่ะคุณเชดดี้เข้ากันแล้วนะครับไม่ยากเลยครับคุณเห็นขนมปังนั่นไหมเห็นหลายครั้งเวลาซื้อขนมปังฝรั่งเศสมาทานไม่หมดวันรุ่งขึ้นเขาก็จะแห้งแล้วก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นขนมปังกระเทียมจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้ขนมปังฝรั่งเศสเก่าของคุณกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งทาลงไปนะคะบนขนมปังที่หั่นแล้วการเอาขนมปังเก่ามาทำเป็นขนมปังกระเทียมเนี่ยนะคะข้อดีคือเขาแห้งง่ายแล้วทำให้เขากรอบไวข้อต่อไปคือหั่นง่ายค่ะอ๋อมีที่ทาให้ด้วยเตรียมให้คุณทุกอย่างคุณเตรียมหรือใครเตรียมพูดใหม่เหนื่อยใจนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทานเนยกระเทียมบนขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับ
เร็วๆนะครับขั้นตอนนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพิ่งฝึกงานใหม่ขอโทษด้วยเฮ้ยผิดหวังช้ามากขอโทษค่ะทั่วนี่ขอบคุณนี่โอ้เดี๋ยวกัดทุกคำต้องเจอเพลเลททุกคำนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณกวินแล้วทำไมไม่ช่วยคุณนาทำล่ะครับเนี่ยจะได้เสร็จกันไวๆจริงๆแล้วเราทำแบบเนี้ยอบทีนึงไปเลยนะเยอะๆนะแล้วก็เก็บใส่กล่องคัพเปอร์แวร์เนี่ยมากินได้จริงๆเหรอจริงแล้วต้องทำยังไงคุณอบทีเดียวคุณก็ไม่ไหวอ่ะคุณกินไม่ไหวหรอกเท็ดดี้คุณไม่มีทางได้เก็บอ่ะคุณกินจนคุณแบบคุณหยุดกินไม่ได้อ่ะคืออะไรเนี่ยเหตุผลของคุณมันไม่ได้หักล้างกับของผมเลยคือถ้าคุณยิ่งทำเยอะคุณยิ่งกินเยอะอ่ะขนมปังกระเทียมนี่เป็นอะไรที่หยุดไม่ได้เอาเถอะสาระไม่มีหลังจากที่เราทาจนทั่วแล้วนะครับครบทุกชิ้นเนี่ยก็จริงๆที่บ้านใครมีเตาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะครับอย่างง่ายๆผมว่าตอนนี้หาง่ายมากนะครับเป็นเตาแบบอบลมร้อนแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะจากนั้นเราจะเอาขนมปังของเราเข้าเตาอบลมร้อนใช่ครับโอเคแค่อบให้เนยของเราละลายก็ทานได้แล้วและจากนั้นก็นำขนมปังที่ทาเนยเตรียมเอาไว้เข้าไปอบที่อุณหภูมิ200องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 7-10 นาทีครับช่วงหน้าครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำหอยลายผัดผงกะหรี่ที่มีความครีมี่แบบร้านดังๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับพอผักเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่หอยลายลงไปนะครับหอยลายนี้เป็นแช่แข็งแต่ว่าเราก็ต้องเอามาล้างน้ำนะแล้วก็ทิ้งให้เขาคลายเย็นออกมานะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะฮะเขาใช้วิธีแบบผสมข้างนอกกระทะแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยขุดออกจะให้เป็นขนมปังเนยอย่างเดียววันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศThank you.
โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำหอยลายผัดผงกะหรี่ที่มีความครีมมี่แบบร้านดังๆจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับระหว่างที่เรารอขนมปังกระเทียมนะฮะขั้นตอนแรกนะครับแน่นอนครับสำคัญที่สุดนะครับเวลาจะผัดนะครับเราก็ต้องนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับรับรองจะติดใจง่ายๆเลยปกติเวลาเราทานปูผัดผงกะหรี่ผมเทียบแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจง่ายปูผัดผงกะหรี่เนี่ยจะมีหอมใหญ่มีพริกฝรั่ง3สีมีขึ้นช่ายคล้ายๆกันค่ะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดจากตรงนี้ก่อนนะครับหอมใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีแล้วก็หอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกคือหลายคนก็ชอบกินให้มันดูกรอบๆหน่อยแต่ว่าเราชอบกินผักที่นุ่มหน่อยแล้วแต่ความชอบนะพอผักเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่หอยลายลงไปนะครับหอยลายนี้เป็นแช่แข็งแต่ว่าเราก็ต้องเอามาล้างน้ำนะแล้วก็ทิ้งให้เขาคลายเย็นออกมานะครับแล้วครับระหว่างที่รอจะเจ๊ผัดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วกันนะครับเวลาที่เราอยากจะทำผัดผงกะหรี่ให้เป็นครีมแล้วก็ไม่ต้องไปหาเครื่องเทศไปผสมอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีนี่เลยนะครับซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบนะครับ1ซองใส่ไปเลยนะฮะเขามีมาให้ครบแล้วแบบนี้เลยเดี๋ยวพอไปผัดปุ๊บมันจะหอมมากจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะฮะเขาใช้วิธีแบบผสมข้างนอกกระทะแบบนี้แหละนะครับจังหวะที่รอให้คุณอนาผัดหอยลายสุกอยู่นั้นก็มีกลิ่นไหม้เกิดขึ้นครับเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นของกระเทียมครับซึ่งมันมาเตะจมูกของคุณเท็ดดี้ขุดออกแล้วเป็นขนมปังเนยอย่างเดียวแม่ดีนะครับที่คุณเท็ดดี้จมูกไวไม่งั้นเราอดทานขนมปังกระเทียมแน่ๆเลยซอสผัดผงกะหรี่นะครับไข่ไก่แล้วก็นมข้นจืดนะครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนิดหนึ่งสังเกตดูสีนี่คือใช่ละร้านดังร้านดังนะครับพอเข้ากันแบบนี้นะครับระหว่างที่เจ๊เนี่ยผัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหอยของเขาเริ่มสุกแล้วนะฮะก็จะใส่ตัวน้ำซอสที่เราทำไว้ค่ะปิดไฟเลยค่ะใส่เร็วๆแล้วเราก็จะผัดพอเริ่มเป็นครีมแบบนี้นะครับใบขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ต้นหอมครับโอเคสวยงามมากนี่คือถือว่าครบเครื่องแล้วนะฮะที่แบบเป็นตำรับตำราของผัดผงกะหรี่ที่แท้ทรูหอมมากหอมมากแล้วดูเป็นครีมเนียนๆแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่หลายคนถ้าเขาบอกว่าชอบแบบเป็นชิ้นๆเมื่อกี้คุณเปิดไฟแรงได้เลยก็จะเป็นชิ้นๆเป็นอันๆแบบนั้นแต่เราอ่ะชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาจิ้มกับขนมปังด้วยมันก็ดูเหมือนเป็นแบบซอสเล็กๆเป็นเคอรี่ซอสคลาสสิกมากนะครับอันนี้คือเรียบร้อยละขนมปังกระเทียมของเราก็สวยงามละเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับค่ะช่วงหน้าครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่ว่าเมื่อจัดเสิร์ฟแล้วเนี่ยจะลงตัวสักแค่ไหนพร้อมกับสูตรท้ายรายการช่วงหน้าครับละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอันนี้ทำเองที่บ้านนี่เป็นไงล่ะเออคุณพรีเมียมมากเลยอะนะฮะถ้าไปซื้อก็กระเทียมก็จะไม่ไหม เมื่อกี้มัวแต่เป็นห่วงเรื่องหอยลายนี่คือเป็นผัดผงกะหรี่ในฝันของเรามันต้องมาแบบนี้นะวันนี้เรามีเมนูต้มส้มปลาหมึกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกไทยและหอมแดงซอยลงครกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องที่โขลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายพอเดือดใส่ปลาหมึกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสและขิงอ่อนซอยคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะThank you.
ู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าผัดฉ่าหอยเชลค่ะคุณผู้ชมอร่อยแตกต่างจากตำรับอื่นเพราะว่าเราใช้ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตาซานเลโม่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นสปาเกตตี้ออร์แกนิกรับประทานเสร็จแล้วอร่อยหน้าตาน่ากินเชียวไปชมค่ะผัดฉ่าหอยเชลเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตราซานเรโม่ต้มประมาณ11นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้นำหอยเชลวางลงในภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นให้ทั่วทั้ง2ด้านเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำหอยเชลลงจี่ให้สุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตราซานเรโม่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงซอยเป็นเส้นพริกไทยอ่อนใบกะเพราผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักพาสต้าใส่ภาชนะวางหอยเชลล์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอนและไข่กุ้งตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้อย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดฉ่าหอยเชลล์จำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้ขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่เรามาดูการจัดเสิร์ฟเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโหยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอันนี้ทำเองที่บ้านนี่เป็นไงล่ะเออคุณพรีเมียมมากเลยอะนะฮะถ้าไปซื้อก็กระเทียมก็จะไม่ไหม้แต่ถ้าทำเองก็จะมีค้ำๆหน่อยตามอัธยาศัยเฮ้ยยังดีนะครับคุณเท็ดดี้ที่ไม่ไหม้ทั้งหมดไม่งั้นล่ะอดชิมแน่ๆเลยเมื่อกี้มัวแต่เป็นห่วงเรื่องหอยลายว่าเออหอยลายเราจะเป็นครีมไหมเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปเป็น learning curve ของทุกคนนะคะไม่ได้เลยหอยลายผัดผงกะหรี่ครับมาน่ากินมากๆเลยอันนี้นี่คือเป็นผัดผงกะหรี่ในฝันของเรามันต้องมาแบบนี้นะตกแต่งค่ะนิดหน่อยให้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายเลือกช่อเล็กๆ
เรียบร้อยแล้วขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่ค่ะขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วครับกับการใช้วัตถุดิบอย่างหอยลายที่มีเนื้อเด้งเคี้ยวเพลินมาผัดเข้ากับผงกะหรี่ที่มีความเข้มข้นแบบครีมมี่จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเหมาะแก่การทานคู่กับขนมปังกระเทียมที่เมื่อกัดเข้าไปแล้วจะเจอกับความกรอบที่กำลังดีและมีกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมช่างเป็นเมนูที่ทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าน่ากินน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะกับขนมปังกระเทียมและหอยลายผัดผงกะหรี่ครับเมนูง่ายๆอยู่บ้านลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยแหละมั่นใจเลยนะว่าถ้าเราทำเองเนี่ยรสชาติมาเป็นที่หนึ่งแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสะอาดนะครับใช่ค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต๊ะสึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำนั้นไม่ยากเลยครับและอร่อยลงตัวขนาดนี้ยังไงก็ลองนำสูตรตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับคุณฟังนะก่อนอื่นเลยนะสำคัญที่สุดเลยขี้โมล้างมือหรือยังล้างแล้วล้างมือนะฮะแฮปปี้เบอร์เดย์2รอบนะครับนี่ผมดูมีความรู้คือส่วนใหญ่เนี่ยขนมปังกระเทียมแล้วมีหอยลายเนี่ยจะเป็นหอยลายผัดไวน์ขาวทานคู่กับขนมปังกระเทียมแล้วคุณทำผัดไวน์ขาวเหรอก็คือเอามาผัดไงไวน์ขาวมารีดิวซ์สมหอมอะไรอย่างงี้ไงแล้วผัดผงกะหรี่ไม่ใช่เหรอก็ใส่ผงกะหรี่นั่นเป็นเฟลเวอร์อ๋อเหรอโอเคโอเค